เชียงอ่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณ5:30ครับได้ให้การช่วยเหลือหญิง1รายเนี่ยซึ่งไปแข่งกินทุเรียนมาแล้วก็มีอาการร้อนในอาเจียนจึงนำมาส่งที่โรงพยาบาลนะครับจากนั้นก็ได้เขามีลูกติดมาด้วย3คนเขาเหมารถมาจากสมุทรปราการเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีค่ารถกลับผมก็เลยช่วยไปแค่300บาทแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่ของรอพอจะช่วยสมทบแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ให้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้าน